ปุ๋ยข้าวโพดยาข้าวโพดก็มีอยู่ไม่กี่เจ้านะคนรับซื้อเมล็ดข้าวโพดอาหารสัตว์เอามาทำอาหารสัตว์ก็มีไม่กี่เจ้า3เจ้ารวมกันแล้วส่วนแบ่งตลาดมัน 90% นะลูกไก่ยาใส่ไก่อาหารไก่ก็ไม่กี่บริษัทออกมาเป็นเนื้อไก่เอามาแลกขายทำไก่ย่างดาวทำไก่ฮะทำไก่สารพัดชนิดที่อยู่ในท้องตลาดทำกะเพราไก่ไข่ดาวปกหน้าเดี๋ยวนี้ต้มไข่ขายด้วยต้มไข่ได้ขนาดแบบเป็นยางมะตูมเตะเตะต้มไข่แล้วก็ไม่ต้มกินกันเองแล้วเหล่านี้เป็นต้นนี่มันให้เห็นว่ากระบวนการของการพาอาหารไปอยู่ที่อื่นกระบวนการที่ระบบการผลิตเนี่ยถูกแย่งชิงไปจากมือผู้ผลิตรายเล็กรายน้อยแล้วทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่มีทางเลือกแล้วก็สามารถกำหนดรัฐบาลมีนโยบายมีมาตรการมีกลไกในการสนับสนุนกระบวนการผลิตและการค้าอาหารแบบนี้ด้วยอันนี้คือภาพสะท้อนของเอาง่ายๆแค่เรื่องโรงงานด้วยเรื่องอาหารแล้วก็แค่เรื่องบริษัทเดียวต้องถามว่าบริษัทนี้เนี่ยไม่ใช่บริษัทที่ทำอาหารกินแค่ประเทศไทยประเทศเดียวเขาก็ operate หมายถึงว่ามีการทำกิจการการค้าไปใน23ประเทศทั่วโลกเมื่อช่วงที่เกิดปัญหาไก่โรคระบาดไก่เมื่อ 4-5 ปีที่แล้วไก่จากประเทศไทยถูกห้ามส่งออกห้ามนำเข้าในหลายประเทศในยุโรปประเทศไทยในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็สามารถเอาไก่จากบราซิลไปขายได้เหล่านี้เป็นต้นนี่ก็จะได้เห็นว่าไอกระบวนการโลกาภิวัตน์มันสำแดงอาการในบ้านเราเนี่ยในหลายๆเรื่องในวงจรการผลิตอาหารในวงจรการกระจายในวงจรการตลาดเราก็ได้เห็นกันคือเวลาพูดถึงโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยฉันให้เวลาเราคุยกับชาวบ้านนะฮะให้จำไว้3คำเนี่ยที่อาจารย์สุรัตน์ได้พยายามสรุปไว้เปิดแปลแล้วก็ปรับเปิดก็คือเปิดเสรีที่ผ่านมาในบ้านเราเปิดเสรีมาเป็นเวลานานพอสมควรเปิดเสรีทางการเงินตั้งแต่สมัยปลายสมัยเด็กเปรมเปิดเสรีทางการค้าเปิดตั้งแต่อัฟต้าเปิดเซ็นสัญญาเขตการค้าเสรีกับหลายประเทศเป็นภาคี WTO ตั้งแต่เริ่มต้นลดภาษีขณะนี้เนี่ยภาษีเราก็เป็นศูนย์กับกลุ่มประเทศอัฟต้าเราทำการเปิดเสรีมานานเราทำการแปรรูปมาพักใหญ่แล้วแปรรูปสำเร็จเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าก็ยังแปรรูปสัมปทานบางอย่างไม่ค่อยสำเร็จก็ยังแย่งชิงกันอยู่นะแปรรูปจริงๆแล้วเรื่องแปรรูปที่ดินเราก็ทำมาแล้วใครจะบอกว่าเราไม่ได้แปรรูปที่ดินที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการทำโฉนดที่ดินที่เป็นที่ดินเอกชนอย่างรวดเร็วในตั้งแต่ช่วงปี2527แล้วทำให้เกิดภาวะฟองสบู่นี่เป็นผลมาจากการแปรรูปที่ดินนะคือการเปลี่ยนที่ดินเป็นที่ดินของเอกชนอย่างรวดเร็วแล้วทำให้กระบวนการซื้อขายจำหน่ายใหญ่โอนที่ดินอย่างเป็นแบบรวดเร็วทำให้เกิดภาวะฟองสบู่แตกโลกขึ้นมาเมื่อปี40นะฮะเราแปรรูปกิจการสาธารณะมากมายแล้วก็ขณะนี้เนี่ยเราก็มีประเด็นเรื่องของการอยากจะเป็นหับสาธารณสุขโรงพยาบาลเอกชนก็เสียงดังมากซึ่งก็จะมีปัญหาคือเขาอาจจะไม่ถูกแปรรูปโดยสิ้นเชิงแต่การให้ความสำคัญกับสาธารณสุขที่เป็นภาคบริการประชาชนกับสาธารณสุขที่เป็นภาคบริการมันมีเงินเนี่ยคงจะไม่ค่อยเท่ากันเรื่องปรับลดกฎระเบียบเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนเราก็มีการปรับเปลี่ยนกติกาอะไรต่างๆนานามาโดยลำดับคงจะไม่ลงรายละเอียดเพราะกระบวนการนั้นและการเข้าสู่กระบวนการ globalization economic globalization ประเทศไทยเนี่ยมันมีมาเป็นเวลา20กว่าปีเป็นต้นมานะก็ชัดเจนทีนี้พอนั่นย้อนมาอ่ะแล้วก็เราจะกลับมาตั้งต้นกันดูว่าเราจะหลุดจากวงจรที่มันครอบงำเราจะจัดการมันยังไงมีความพยายามที่จะทำข้อเสนอเชิงนโยบายอะไรต่อมีอะไรมากมายแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถจะเปลี่ยนทิศทางได้ทางนึงที่พวกเราพยายามจะนำเสนอคือว่าคนทั่วไปสายชนทั่วไปต้องลุกขึ้นมาตั้งคำถามถ้าอย่างตัวที่ตัวที่ฉันทำงานตอนนี้คือว่าเราแค่ตั้งคำถามกับเรื่องกินว่าทุกวันนี้เนี่ยอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยเราเลือกได้ไหมผู้ผลิตที่ผลิตอยู่ในท้องไร่ท้องนาให้เรากินเนี่ยเขาเลือกที่จะผลิตของดีๆให้เราได้ไหมเขาเลือกไม่ได้โดยนโยบายแล้วมันต้อง
ไม่มีการส่งเสริมใดๆเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอยู่ที่บทบาทของผู้บริโภคที่จะลุกขึ้นมาตั้งคำถามแล้วก็ลุกขึ้นมาสร้างเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายซึ่งจริงแล้วสารีตรงนี้ก็พูดชัดว่าถ้าจะแก้ปัญหาของโลกเนี่ยหิ้วถุงผ้าเปลี่ยนหลอดไฟเนี่ยมันไม่ช่วยมันจะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงสถาบันสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายซึ่งเราก็คงไม่ได้เริ่มต้นแบบพุ่งพับแล้วเราจะลุกขึ้นมาทำได้เวลาที่ฉันนั่งดูเนี่ยฉันคิดไม่พ้นเรื่องไก่จริงคือมานั่งคิดว่าในเราในฐานะเราทำงานหลายเรื่องเราทำงานทั้งผู้บริโภคเราทำงานทั้งนโยบายเนี่ยแล้วเราก็เป็นคนกินเองด้วยแล้วเราเป็นคนกินเรื่องมากเนี่ยถ้าเราเป็นในฐานะคนกินเนี่ยจะลุกขึ้นมาบอกว่ากูไม่กินไก่ซีพีจะขอกินไก่พื้นบ้านเนี่ยมันหาได้ไหมมันหาไม่ได้เราจะเปลี่ยนวงจรการผลิตอย่างนี้คิดเรื่องใหญ่เรื่องยาวมากเพราะทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นมาชาวบ้านที่เลี้ยงไก่พื้นบ้านเลี้ยงเยอะไม่ได้นะเลี้ยงเยอะต้องอุ้มหนีไปสุสานอำเภอเพราะเขาไม่เลี้ยงค่ะเขาจะให้เลี้ยงในโรงเรียนระบบปิดแบบที่ท่านบริษัทใหญ่บอกว่าเนี่ยปลอดภัยถูกสุขอนามัยแล้วก็ไก่ถูกด้วยหมายถึงสามารถมีไก่เนื้อไม่เป็นพิษได้ในเวลา45วันแล้วถูกดีเหล่านี้เป็นต้นในขณะที่ไก่พื้นบ้านต้องเลี้ยงไม่ต่ำกว่า 7-8 เดือนแล้วกินเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยโตแต่มันก็อร่อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคือเราจะพลิกวงจรแบบนี้เราคิดแค่เรื่องไก่เรื่องไข่แก้ปัญหาด้วยการเอาไปไข่ชั่งกิโลเรื่องน้ำมันปาล์มสารพัดเรื่องเลยนะคะนึกว่าถ้าจะแก้เนี่ยเราจะปลดวงจรแบบนี้ยังไงโดยกระบวนการท้องถิ่นนิยมเนี่ยความจริงเราอยากจะฟังความเห็นจากเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยว่าถ้าเราจะพลิกสถานการณ์แล้วพาตัวเองให้หลุดพ้นจากไอ้ระบบที่เป็นระบบโครงครอบใหญ่เนี่ยเอาแค่เริ่มจากเรื่องกินก่อนนี่แหละยังไม่ต้องเริ่มพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มรถยนต์น้ำมันเติมรถยนต์หรืออะไรพวกนี้นะค่อยไล่ดูเนี่ยดูซิว่าเราจะสามารถปลดรวมทั้งเรื่องของไอ้กระบวนการไอ้เครดิตไอ้การเงินกู้เงินกู้อะไรพวกนี้ด้วยนะคะตอนนี้แบงก์ก็ไม่ใช่ของเราก็ซื้อเยอะแบงก์ก็คือแบบเหมือนกันทั่วโลกมีตาเหมือนกันทั่วโลกเนี่ยเริ่มอย่างเงี้ยคืออยากตั้งคำถามทั้งตั้งกับตัวเองแล้วก็ตั้งกับเพื่อนๆด้วยว่าถ้าเราจะพลิกผันแล้วเราจะพาตัวเองให้หลุดออกจากไอ้วงจรที่มันควบคุมและกำหนดชีวิตเราสร้างให้เราเกิดความรู้สึกไร้ตัวตนแล้วไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตเนี่ยเราจะไปยังไงหรือแม้กระทั่งพอเรารู้แล้วว่าเราต้องการอะไรเราจะได้มันมาได้ยังไงอันนี้ก็เป็นคำถามอีกเราต้องการกินไก่พื้นบ้านเราจะได้มาได้ยังไงเราต้องการกินผักผลไม้อาหารข้าวปลาอาหารที่ปลอดภัยเราจะได้มันมาได้ยังไงขอบคุณค่ะเก๋ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าไก่ CP 45วันเนี่ยมันไม่ได้นอนเลยนะคะเปิดไฟตลอดคือฟังแล้วมันเศร้าถ้าเราเป็นผู้บริโภคถ้าเรารู้ว่าไก่ CP 45วันไม่ได้นอนเรากินไม่ลงนะคะตอนหลังนี่เลี่ยงไม่กินเมนูไก่ไม่ไหวใช่มันทรมานมากถ้าไม่ยิ่งไปดูฟู้ดอิงนี่เรารู้สึกตกท้อมากเลยดูไม่ตกนี่กลับมาที่เรื่องหนังนะคะหนังก็ยังคิดว่ามันเป็นหนังมันเป็นสารคดีนะในแง่นึงก็เห็นว่าเป็นหนังเพราะนะคะเป็นแบบเมโลดราม่าเป็นเรื่องเศร้าเป็นนิยายเรื่องเศร้านะอาจารย์สุราบอกโมโนโทนไปหน่อยไม่มีคอมเพล็กซิตี้จริงๆมันก็จริงๆโดยถ้าสร้างหนังแล้วมันโน้มน้าวจิตใจเราต้องเห็นความไดรม่านะว่าจริงหรือเปล่านะคะว่าเมืองนี่คือแนวหนังในเรื่องนี้ที่ทำไมถึงว่ามันเป็นหนังเพราะว่ามันแสดงให้เห็นตัวผู้ร้ายกับตัวพระเอกกันนั่นเองนะคะผู้ร้ายในนี้เนี่ยโกลาโลกาภิวัตน์กับเปิดเสรีทางการค้านี่ชัดเจนว่าเป็นผู้ร้ายแล้วก็คุกคามพวกพระเอกนางเอกของเรานี้พระเอกในเรื่องในพยายามคิดอยู่ว่าตัวละครที่ออกมาบ่อยๆเราจะเห็นเสียงของพวกนักวิชาการนะคะอย่างคุณแอนดรูสตรีมคุณเดวิดคอร์เทนลอนโกแมนวัฒนาชีวะพวกนี้นักวิชาการที่มีฐานการเคลื่อนไหวในสังคมเนี่ยพยายามจะลุกขึ้นมาช่วยปกปักปกป้องนางเอกของเราก็คือวิถีชุมชนลาดาบุฐานนะคะเพราะฉะนั้นเราจะดูซิว่าผู้ร้ายอันธพาลเนี่ยในเรื่องเนี่ยกับพระเอกกับนางเอกเนี่ยจะร่วมมือกันได้ไหมนี้ในแง่ผู้ร้ายเนี่ยอันธพาลเนี่ยจริงอาจารย์สุรักษ์ให้ภาพไปเยอะแล้วนะคะว่าแล้วก็เก๋ก็เสริมภาพให้เห็นว่าตัวผู้ร้ายเนี่ยมันคืบคลานเข้ามาแล้ววัฒนาทําให้เห็นชัดเจนด้วย8กระบวนการด้วยกันที่ผู้ร้ายเข้ามาทำให้เราอย่างที่เก๋เล่าอ่ะไม่มีสุขไม่มีความมั่นคงนะขยะเต็มเมืองเรารู้สึกขาดหลักประกันทางด้านจิตใจและทางด้านแล้วก็ความขัดแย้งความเสื่อมถอยต่างๆอันนี้เราเห็นการกระทำพวกผู้ร้าย
แต่ขบวนการที่พระเอกกับนางเอกจะร่วมมือกันสร้างเมืองใหม่ไอ้ Transition Town เนี่ยมันยังเป็นเพียงความฝันนะฮะในแง่หนึ่งมันก็โรแมนติกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในดีทรอยต์บริษัทอุตสาหกรรมรถยนต์เขาล่มสลายเราจะเห็นว่าคนที่ไม่สามารถไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่อไปในโรงงานประกอบรถยนต์เนี่ยพิยาจะมาปลูกผักเหมือนสวนผักคนเมืองเนี่ยแต่เรื่องการที่จะสร้างเมืองแบบ Transition Town ที่จะเป็นคำตอบให้กับคนเมืองว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราไม่อยู่พึ่งกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่อยู่บนฐาน GDP เราจะสร้างเมืองของเราขึ้นมาใหม่เนี่ยมันทำได้แค่ไหนบ้างไหมนะคะเพราะความพยายามของตลาดสีเขียวที่พยายามจะสร้างตลาดก็เป็นทางเลือกให้กับคนในกรุงเทพเราจะเห็นว่าตลาด5 6แห่งของเราเนี่ยมันเป็นแค่โอเอซิสนะเล็กมากไอ้ความพยายามที่เราจะเปลี่ยนผ่านให้ตลาดที่มันไม่มีความเอื้ออาทรกับสินค้าอินทรีย์ระบบดีๆเนี่ยมันยังเป็นเพียงหยดเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนผ่านเล็กๆที่นางเอกที่อยู่ในชนบทจริงๆแล้วเขาไม่อยากตามไปหาผู้ร้ายไปอยู่แสนสีหรอกค่ะผู้อีเลียมก็ไม่ได้อยากอยู่กับไอ้ขวัญนะคะในเรื่องจริงเนี่ยอีเลียมก็เข้าเมืองนะคะเพราะนั้นอีเลียมอยากจะอยู่วิถีชนบทจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าภาพหนึ่งที่สาวลาดักนะคะผู้หญิงลาดักผู้ไปเยี่ยมคนชราในสถานพักคนชราของยุโรปนะคะหรืออเมริกาเนี่ยแล้วเขาหันหน้ากลับตอนดูหนังมันยังไม่ได้ใจว่าจริงๆแล้วเราจะเทิร์นกลับจริงๆหรือเปล่าฮะแต่ว่าภาพนั้นมันเสร็จมันมูฟมากนะคะเมื่อกี้ดูแล้วรู้สึกตื้นตันใจรู้สึกตาคอบ้างกันว่าผู้หญิงลาดักที่ไปเห็นคนสูงอายุของในสังคมตะวันตกเนี่ยไม่มีลูกหลานดูแลแล้วนะคะแล้วเขามองแล้วเขาเศร้าแล้วเขาหมุนหน้ากลับไอ้ตัวเขาหมุนหน้ากลับเนี่ยจริงๆเราจะอยู่เทินสังคมเราได้จริงเนี่ยผู้หญิงลาดักนั่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เราจะสร้างฮีโร่ฮีโรอีนของเราเนี่ยพระเอกที่อยู่ในภาคเมืองนะคะคือคนเมืองเนี่ยกับคนชนบทจะต้องจับมือกันเพราะฉะนั้นผู้บริโภคที่อยู่ในเมืองต้องจับมือกับนางเอกคือเกษตรกรในภาคชนบทค่ะเพราะฉะนั้นสินค้าที่เขาผลิตแบบที่เขาพยายามไม่ใส่สารเคมีไม่ใช่ยาฆ่าแมลงต่างๆเนี่ยจะต้องมีผู้บริโภคที่เข้าใจต้องมีพระเอกอยู่ในเมืองค่ะที่มาช่วยทำให้เขาเป็นไปได้แล้วก็ผู้ร้ายอันธพาลแบบโคโลกาพวัตเนี่ยจะเข้ามาคลืบคลานในทีชีวิตของเอกนางเอกก็จะเกิดเมืองอย่างในฝันที่เราอยากจะเห็นเปลี่ยนผ่านได้ไหมนะคะนั่นเลยไม่อยากพูดมากอยากให้ที่ฟอร์ได้คุยกันขอบคุณนะครับทั้งคุณกิ่งกรและคุณวรภาสนะครับดังนั้นเราก็ไม่ได้มาพูดที่มันครบถ้วนทุกอย่างเลยนะฮะหรือพูดง่ายว่าแค่เปิดประเด็นนะวางเครื่องนะฮะคราวนี้เราอยากจะทางฟังทางฟอร์บ้างดีกว่านะครับทางผู้ฟังบ้างนะครับเผื่อใครอยากจะตั้งคำถามอยากแสดงความคิดเห็นนะครับเชิญเลยนะครับประชาธิปไตยที่เห็นด้วยก็ได้ถูกไหมครับนะบอกไม่เอาละชีวิตเนี่ยฉันอยากจะกินไก่ซีพีนี่แหละทุกวันนะฮะนะโอเคก็เรื่องของชั้นอะไรนี่เราก็มีสิทธิ์นะครับทุกคนมีสิทธิ์นะฮะเชิญเลยครับใครอยากจะแสดงความคิดเห็นก่อนนะฮะท่านอาจจะคิดว่าประเด็นที่คุณกิ่งกรหรือพี่บุรพาทิ้งไว้อาจจะไม่สำคัญเท่ากับประเด็นที่คาใจท่านก็ได้ท่านก็บอกมาเลยฮะมีไหมครับใครอยากแสดงความคิดเห็นมีไหมเชิญเลยนะครับ